วันนี้เรามาถึงบันไดที่ขั้นที่24ในพระพุทธศาสนาคือเรื่องความสันโดษที่นี้ก่อนจะพูดเรื่องนี้อยากจะทบทวนเสียก่อนว่าในตัวของเราเนี่ยทบทวนมงคลที่แล้ว2มงคลด้วยกันเพราะมันสอดคล้องกันเนี่ยว่าในตัวคนเราเนี่ยมันมีเชื้อมีนิสัยไม่ดีอยู่มันมีด้วยกันทุกคนน่ะเพียงแต่ว่ามากหรือน้อยประเภทหนึ่งไปถึงไหนชอบจับผิดชาวบ้านไม่รู้ล่ะอยู่ใกล้ใครผ่านใครไปที่ไหนจับผิดคนอื่นมันเรื่อยไปคนโน้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีใครๆก็ไม่ดีถ้าจะมีดีก็เห็นมีอยู่คนเดียวอ่ะมันเองมันเองนอกนั้นละทั้งโลกแล้วไม่มีใครดีหรอกมันมีเรื่องติได้คนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีตินักเข้านักเข้าเอ้ยเมียก็ไม่ดีลูกก็ไม่ดีแม่พ่อมันก็ไม่ดีแม่ก็ไม่ดีมีมันดีอยู่คนเดียวนี่คนประเภทนี้มีอยู่ในโลกแล้วคนอย่างนี้แหละเกิดมาวันหนึ่งมีทุกข์มีแต่ทุกข์ก็แหละไปถึงไหนก็หงุดหงิดไปที่นั่นเพราะมีแต่คนไม่ดีถ้ามันไปได้ข่าวว่ามีแหมมีหนังสือเล่มใหม่พิมพ์ออกสู่ท้องตลาดเขียนดีเหลือเกินเขียนดีเหลือเกินสำนวนก็ดีเรื่องราวอะไรก็ดีไอ้นี่รู้ข่าวเข้ารีบไปซื้อมาอ่านไอ้ที่มันซื้อมาอ่านน่ะไม่ได้ต้องการว่าเขารู้ว่าไม่ต้องการรู้หรอกว่าเขาดียังไงต้องการจะจับผิดให้ได้ว่ามันมีผิดตรงไหนมั่งไอ้ที่เขาว่าดีน่ะพยายามอ่านอย่างพิถีพิถันเนี่ยเพื่อจะจับผิดนี่คนพวกนี้มีอยู่ในโลกแล้วก็คนพวกนี้เองหน้าตาแล้วมันก็อมทุกข์ไปตลอดชาตินะก็โทเอ้ยคนเรามันยังไม่หมดกิเลสจะให้มันดีพร้อมไปทุกอย่างนะไม่มีหรอกไม่มีจะติกันแล้วก็หาเรื่องติได้ทั้งนั้นแหละแม่คนน้องก็ขาวไปพ่อคนนี้ก็ดำไปไอ้น้องก็สูงไปหน่อยไอ้นี่ก็เตี้ยไปนิดไม่รู้มันเอาอะไรเป็นมาตรฐานอ๋อเอามันเองมันก็เป็นอย่างเงี้ยกินข้าวกินอาหารนั่นก็เผ็ดไปนี่ก็เปรี้ยวไปนั่นก็หวานไปไม่เคยได้ถูกใจไปถึงไหนพอใครเขาชมใครขึ้นมาแล้วก็มันมีแต่ขัดคอแล้วก็บ่นพึมพึมปะบ้าน้ำลายไปวันวันนี่คนพวกนี้มีอยู่ในโลกก็คนเราอย่าว่าแต่ไม่หมดกิเลสแล้วมันจะมีข้อบกพร่องแม้แต่หมดกิเลสแล้วก็มีข้อบกพร่องจะยกตัวอย่างให้ดูพระสารีบุตรได้ชื่อว่ามีปัญญาเป็นเลิศเลยรองลงมาจากพระพุทธเจ้าแล้วก็มีพระสารีบุตรนี่แหละแต่ถึงอย่างนั้นพระสารีบุตรก็ไม่ใช่ว่าดีพร้อมบริบูรณ์ทุกข้อเมื่อไหร่มีเรื่องเล่าไว้อย่างนี้พระสารีบุตรเวลาออกบิณฑบาตนำหน้าพระภิกษุเป็นแถวไปนำบิณฑบาตไปพอถึงสะพานข้ามคลองท่านไม่เดินข้ามหรอกโดดตุ๊บไปแล้วโดดไปเลยเอ้าพาพระภิกษุไปอยู่ทุดงแบกกรดกันไปเข้าป่าไปอยู่ทุดงกันก็บอกให้ลูกศิษย์ปักกรดกันตรงนั้นตรงนี้พอลูกศิษย์ปักกรดเรียบร้อยแล้วหาอาจารย์ไม่เจอไม่รู้ไปปักกรดอยู่ไหนเหลียวดูจนรอบทิศไม่เจอ
บังเอิญแงนขึ้นมาอ้าวพระสารีบุตรไปแขวนกลดอยู่บนยอดไม้นั่นน่ะไม่ได้ปักอยู่กับดินหรอกเลยมีคนสงสัยมาถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าค่ะพระสารีบุตรนี่เป็นพระอรหันต์จริงๆเหรอจริงทำไมเหรอก็นั่นน่ะข้ามคลองนี่ไม่เคยเดินข้ามแล้วโดดเอาโดดเอาโดดแผลวแผลวแผลวไปเชียวปักกรดแล้วไม่เคยปักกับพื้นดินปักมันยอดไม้อย่างนั้นน่ะพระพุทธเจ้าก็เลยตอบนะสารีบุตรลูกเราเนี่ยเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสจริงแต่ว่าวาสนาตัดไม่ขาดวาสนาในที่นี้หมายถึงไอ้นิสัยเก่าๆเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันตัดไม่ขาดเพราะท่านเคยเกิดเป็นลิงติดต่อกันมาหลายชาติเพราะฉะนั้นถึงแม้จะหมดกิเลสแล้วแต่ไอ้ท่าทางลุกลิกลุกลิกแล้วก็มันไม่หมดก็เลยมีอาการอย่างนั้นมีพระอรหันต์อีกองค์หนึ่งเจอหน้าใครเรียกไอ้ถอยหมดแหมเจอหน้าเราเรียกไอ้ถอยถ้าจะแย่นะไม่คุยด้วยละหลวงพ่อองค์นี้เจอหน้าคนธรรมดาก็เรียกไอ้ถอยเจอเศรษฐีก็เรียกไอ้ถอยเจอพระมหากษัตริย์ก็เรียกไอ้ถอยโถพระมหากษัตริย์นะโกรธนี่หนวดกระดิกเลยไม่รู้จะทำยังไงเขาก็ไปถามกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะองค์นี้ล่ะเป็นพระอรหันต์เหรอเป็นแล้วทำไมพูดไม่เพราะเลยล่ะเจอหน้าใครก็ไอ้ถอยไอ้ถอยทำไมเหยียดหยามคนนะพระพุทธเจ้าก็บอกลูกเราผู้นี้น่ะหมดกิเลสแล้วก็จริงแต่วาสนาเก่าตัดไม่ขาดอีกเหมือนกันเคยเกิดเป็นกษัตริย์เคยเกิดเป็นเจ้าจักรพรรดิมาเป็นแสนแสนชาติติดต่อกันมาเพราะฉะนั้นเรียกใครก็เคยจะจิกหัวเรียกมาเคยชาตินี้มันก็เลยติดมาแก้ไม่ตกเพราะฉะนั้นก็มีข้อบกพร่องติดตัวมาอย่างนี้นี่ขนาดเป็นพระอรหันต์นายังมามีข้อบกพร่องสะพันนี้ก็เลยมาถึงคนเดินดินอย่างพวกเราแหมจะให้มันดีพร้อมทุกอย่างอย่าคิดเลยก็ตัวเราเองเราไปส่องอยู่หน้ากระจกดูเถอะมันดีพร้อมไหมมันก็ไม่พร้อมแล้วจะทำยังไงพระพุทธเจ้าก็เลยให้คุณธรรมมาข้อหนึ่งคือความเคารพคำว่าความเคารพซึ่งได้อธิบายไปแล้วในมงคลที่22นั้นน่ะวันนี้น่ะ24เมื่อมงคลที่22ว่าถึงความเคารพเรื่องความเคารพเนี่ยบางคนยังติดอยู่แค่การไหว้การกราบนั่นคือความเคารพอันนั้นไม่ใช่นั่นเพียงการแสดงความเคารพจริงๆแล้วความเคารพเป็นเรื่องคุณธรรมที่อยู่ในใจว่าจ้องควานหาว่าใครมีความดีอะไรอยู่ในตัวมั่งคนโน้นน่ะถึงจะเป็นขี้โมโหโทโสแต่แหมทำอะไรนี่เรียบร้อยนะเอาแหละไอ้เรื่องขี้โมโหโทโสเขาไม่ไปมองนะไปดูความเรียบร้อยเขาแล้วพยายามฝึกเรียบร้อยให้ได้อย่างเขามั่งพ่อคนนั้นน่ะอาจจะเป็นคนขี้โม้เจอหน้าใครก็เกทับบลัฟแหลกหมดแหละให้พวกนี้ให้ไปหาเสียงเป็นสสดีแต่ว่าเอาเถอะถึงเขาจะเป็นคนอย่างนั้นก็ตามแต่เขามีดีอยู่อย่างนะมีกตัญญูกตเวทีเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่างดีละไอเกทับลับแหลกของเขาไม่ดูละจะไปเอาตัวอย่างเขาดีๆของเขาคือเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะเอาคุณอันนั้นคุณธรรมอันนั้นมาใส่ในเราคนประเภทนี้ไปถึงไหนจะมีแต่ความสุขใจตลอดทางความชั่วของคนอื่นเห็นเสียแต่ก็ทำเหมือนตาบอดแต่ว่าใครมีความดีอะไรเราก็จำจดทั้งจดทั้งจำทั้งท่องทั้งบนเอามาเชียวแหละพยายามมองดูสิ่งต่างๆมองดูคุณธรรมที่ต่างๆที่มีอยู่ในตัวของคนโดยรอบแล้วก็พยายามศึกษาแยกแยะเพื่อได้เอาคุณธรรมเหล่านั้นมาใส่ในตัว
คนประเภทนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าคนที่มากด้วยความเคารพถ้าใครมีนิสัยอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าผ่านมงคลที่22ในพุทธศาสนามาหรือว่าก้าวขึ้นบันไดที่22ในพุทธศาสนาแล้วนะถ้าใครยังไม่มีก็ไปทำให้มีเสียทีนี้พอพ้นจากมงคลที่22แล้วมาถึงมงคลที่23ซึ่งอธิบายไปเมื่อคราวที่แล้วก็มีคนอีกประเภทหนึ่งมีคนอีกประเภทหนึ่งทั้งที่ชอบนะชอบไปดูว่าใครมีดีอะไรก็ตามเถอะแต่ว่าก็ไม่ยอมเขาไปถึงไหนแล้วมันให้พองตัวยืดอกไปเรื่อยพวกยีราฟขอยืดไปเชียวทั้งที่รู้ว่าคนโน้นมีดีอะไรคนนี้มีดีอะไรแต่ว่ามันก็ไม่วายที่จะอวดตัวมันเอาเถอะถึงฉันไม่ดีถึงฉันน่ะถึงคุณน่ะจะมีดีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นดีกว่าฉันเรื่องนั้นนะแต่ว่าฉันก็ไม่เลวนะก็ยังมีดีอันนี้อีกเหมือนกันนะก็เบ่งเข้าไปใส่ชาวบ้านเขาอีกเหมือนกันคนพวกนี้มีโรคอยู่อย่างหนึ่งเขาเรียกกันโรคจองหองพองขนไปถึงไหนแล้วชอบอวดเก่งอวดเบ่งไปโบราณเปรียบคนพวกนี้ว่าเหมือนอย่างกับแมลงป่องมั่งแมงป่องไปถึงไหนแล้วชูหางไปเชียวอวดฤทธิ์ของมันหรือว่าบางทีก็ท่านก็ไปเปรียบไว้กับน้ำไม่เต็มขวดนะน้ำเนี่ยถ้าเต็มขวดเขย่าดังไหมไม่ดังหรอกแต่ไอ้น้ำติดก้นขวดอยู่นี่นะเขย่าแล้วเสียงดังจอกแจ๊กจอกแจ๊กจอกแจ๊กไอ้โง่อวดฉลาดก็เหมือนกับไอ้พวกคนน้ำพวกน้ำไม่เต็มขวดนั่นแหละไปถึงไหนก็อวดฝีมืออวดตัวไปถึงไหนกลัวเขาจะไม่รู้นั่นเราเนี่ยมียศอย่างนั้นอย่างนี้ได้ดีกรีต่อท้ายมาทั้งด็อกเตอร์ทั้ง PhD ทั้งโอ้ยติดหางเป็นตับจะกลัวเขาไม่รู้ชอบขี้โอออกไปอย่างนั้นแม้รู้ว่าคนอื่นดีกว่าตัวก็ไม่ยอมน้อมเข้าไปนี่คนไทยแล้วก็เปรียบคนพวกนี้เหมือนพวกน้ำไม่เต็มขวดเหมือนแมลงป่องยกหางหรือบางทีก็อุปมาเหมือนอย่างกับข้าวรีบคือต้นข้าวเนี่ยนะเวลามันออกรวงเนี่ยถ้าไอ้รวงไหนเนี่ยเม็ดข้าวมันเต่งสมบูรณ์ดีแล้วก็รวงมันจะโน้มอ่อนลงมาแต่ว่าไอ้รวงไหนมันรีบแล้วก็นะมันไม่มีน้ำหนักหรอกแข็งทื่อตั้งตรงเชียวคนที่มีความรู้สักนิดสักหน่อยแล้วก็เที่ยวอวดเข้าไปมียศสักนิดสักหน่อยก็อวดเข้าไปหน้าตาพอไปวัดไปวาได้สักหน่อยก็อวดโฉมเป็นรีไปคนพวกนี้ก็จะเปรียบงั้นก็เป็นพวกข้าวรีบนี่มันกัดนะฝรั่งเขาไม่ว่าอย่างนั้นเขาเรียกคนพวกนี้ว่าเดดวูดไม้ตายแล้วเป็นยังไงล่ะไม้เป็นกับไม้ตายไอ้ไม้เป็นรอบๆเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยลมพัดมาเอื่อยๆใบมันก็พลิ้วถ้าลมพัดแรงสักนิดหนึ่งมันก็โยกตัวไปโยกตัวมาถ้าลมแรงจัดมันก็ลู่แทบจะติดดินพอลมหยุดมันก็ตั้งตรงใหม่ไอ้ไม้อย่างนี้ไม้เป็นอย่างนี้รดน้ำพรวนดินพักเดียวแตกดอกออกผลเต็มที่แต่มีไม้อีกชนิดหนึ่งไม้ตายแล้วต้นมันตายแล้วยังมันตายแล้วแหละแต่มันยังยืนต้นอยู่ลมพัดมาค่อยๆมันก็เฉยแรงมาก็เฉยถ้าแรงมากนะฉันล้มตึงแต่ไอ้ที่จะให้ลู่ไปตามลมไม่มีไอ้พวกมือกระด้างคางแข็งยะโสโอหังจัดเป็นพวกเดดวูดหมดไม้ตายแล้วหมดนี่ฝรั่งว่าอย่างนี้แต่คนไทยไปเปรียบกับแมงป่องนั่นไปเปรียบกับน้ำไม่เต็มขวด
ไปเปรียบกับข้าวรีบแต่ยังไงก็ตามจะเห็นว่าไม่ว่าคนชาติไหนภาษาไหนพอเจอคนยะโสโอหังแล้วไม่มีใครชอบเลยแต่มีอีกคนอีกประเภทหนึ่งไปถึงไหนแม้ตัวจะมียศถาบรรดาศักดิ์ยังไงไม่ค่อยยอมบอกให้ใครรู้หรอกกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับคนทั้งหลายไปรู้ว่าใครเขามีความรู้ความสามารถอะไรก็น้อมเข้าไปหาเขาทำตัวเหมือนอย่างกับผ้าเช็ดเท้าเลยเอ้าแม่ไปเจอตาสีตาสาตามีตามาแต่ว่าก็มีความรู้เข้าไปกราบเลยไม่ถือเนื้อถือตัวละขอให้ได้ความรู้ให้ได้ความดีมาใส่ตัวเอาหมดอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไปหาคนคนนี้วางก้ามวางข้อกับใครไม่เป็นคุณธรรมชนิดนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าใครมีทั้งคอยจับถูกคนอื่นไม่จับผิดมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่กระด้างคางแข็งอย่างนี้จัดเป็นมงคลทางนั้นเนี่ยเรื่องอ่อนน้อมถ่อมตนนี่เป็นเรื่องของมงคลที่23ซึ่งกล่าวมาแล้ววันนี้มาถึงมงคลที่24ความสันโดษความสันโดษคืออะไรนี่ลองฟังนิทานสักเรื่องหนึ่งก่อนนิทานเรื่องนี้น่ะโยมพ่อของอาตมาเล่าให้ฟังเองมันเกิดจากประสบการณ์ชีวิตของท่านแล้วก็ท่านก็เลยเอามาเปรียบเทียบเอามาเล่าให้อาตมาฟังเมื่อเด็กๆ เวลาเราประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคนงานมั่งเรื่องลูกจ้างของเรามั่งพอประสบเรื่องนี้ทีไรประสบปัญหาพวกนี้ทีไรแล้วโยมพ่อมักจะเอานิทานเรื่องนี้มาพูดทุกทีคือบางครั้งเนี่ยเมื่อสมัยเด็กๆเนื่องจากที่บ้านอาตมาทำไร่กันทำไร่ทำสวนลำพังเราบางทีสองสามคนพ่อลูกทำไม่ทันก็ต้องมีลูกจ้างบางครั้งก็โชคดีบางฤดูโชคดีได้ลูกจ้างชนิดรักงานรักการไว้เนื้อเชื่อใจได้เหมือนอย่างเราไปดูเองใช่ไหมเป็นหูเป็นตาให้อย่างดีเราก็ไม่เคยขี้เหนียวยิ่งเขาดีเท่าไหร่ก็ค่าจ้างค่าแรงงานจ่ายไม่อั้นเหมือนกันดีมาเท่าไหร่แล้วก็ดีกลับไปเท่านั้นนั่นแหละซึ่งเวลาเขาจะต้องจากเราไปตั้งฐานะเองเราเองก็เสียดายเราเองก็เสียดายมีอะไรช่วยเหลือเจือจุนได้เราก็ช่วยเขาไปเลยไม่ได้หน่วงเหนียวเอาไว้ความจริงอยากจะได้เขาเอาไว้แต่ว่าคนเรามันมีฝีมือขนาดนั้นต้องส่งเสริมมันอย่าหน่วงมันเอาไว้เลยก็สนับสนุนให้เขาไปได้ดีไอ้ถ้าปีไหนไปเจออย่างนี้ก็โชคดีแต่บางปีโชคไม่ค่อยจะดีนักไปเจอลูกจ้างชนิดเอ้าทำงานก็ไม่ค่อยจะดีนักละแต่ว่าเอ้าไหนๆจ้างมาแล้วก็จ่ายให้กันพอสมควรเชียวไอ้บางทีเห็นเหนื่อยหน่อยก็เพิ่มค่าแรงงานเพิ่มค่าพิเศษอะไรให้แต่ว่าพวกนี้ขอไม่รู้จบได้สลึงจะเอาบาทได้บาทจะเอา10ขอไม่จบขอไม่จบยังไม่พอถึงฤดูเก็บเกี่ยวได้เช่นจะหักข้าวโพดได้อย่างนี้อีกวัน2วันจะหักข้าวโพดละบอกว่าจะกลับบ้านมีกี่คนลาพร้อมกันหมดเลยจะกลับบ้านแล้วทิ้งงานไปสักชิบทิ้งไปเลยก็เอ้ากัดฟันงั้นเพิ่มค่าจ้างแรงงานให้เป็น2เท่า3เท่าขึ้นไปเลยงั้นจริงอยู่แต่ทั้งๆที่อยู่ก็ทำงานไม่เต็มแรงอีกก็ได้แต่กัดฟันทนแล้วโยมพ่อก็เลยมักจะเล่านิทานให้ฟังเรื่องนึงเป็นประจำเมื่อเวลาประสบอย่างนี้ท่านเล่าว่าอย่างนี้บอกว่า
ท่านได้เคยสังเกตมาตั้งแต่เป็นเด็กเป็นหนุ่มจนทั้งแก่เฒ่ามาเนี่ยสังเกตอย่างสุนัขที่อดโซมาอดโซมาเนี่ยผอมโซมาพอมาถึงที่บ้านก็บอกว่าก็มีน้ำข้าวหรือเศษอาหารอะไรก็เทให้มันกินนะมันกินโอ้ยกินอร่อยอร่อยแค่น้ำข้าวเปล่าๆก็เถอะแต่พอมันกินน้ำข้าวไปได้7วันวันที่8ไม่มีข้าวใส่ให้ไปมั่งมันไม่กินน่ะพอให้มันกินข้าวไปได้สัก7วันวันที่8ไม่มีกลับให้มันไม่กินน่ะให้มันกินข้าวให้กินกลับไปสัก7วันวันที่8มันโดดขึ้นมานั่งบนโต๊ะจะมากินกับเจ้าของบอกสุนัขชนิดนี้น่ะท่านเจอแล้วก็ไม่เลี้ยงหรอกต้องไล่ออกไปไม่ได้เอาไว้แม้แต่บุคคลที่ประเภทไม่รู้จักพอเสร็จฤดูกาลเราก็ไล่ออกไปไม่ได้เก็บเอาไว้ไม่ได้เลี้ยงเอาไว้เลยมันเป็นอย่างนี้แหละคนก็มีอย่างนี้สัตว์ก็มีอย่างนี้แล้วคนประเภทนี้น่ะไม่จำเป็นต้องเป็นคนจนเท่านั้นบางคนคนรวยก็มีแต่ก็มีนิสัยอย่างนี้คือมันไม่รู้จักพอเท่าไหร่มันก็ไม่พอรวยมาขนาดนี้แล้วก็น่าจะพอแต่ก็ไม่พอก็ยังโกงคนอื่นต่ออีกจะเอาให้รวยยิ่งขึ้นไปอีกก็จัดเป็นสุนัขประเภทไม่รู้จักพอประเภทหนึ่งอีกเหมือนกันคนอย่างนี้มันได้มีอยู่ในโลกนี้ทุกยุคทุกสมัยสินะแล้วก็นำความเดือดร้อนมาให้โลกมนุษย์นี้ไอ้โรคที่คนเหล่านี้สัตว์เหล่านี้มีอยู่ในใจน่ะเขาเรียกว่าโรคไม่รู้จักพอภาษาพระพุทธเจ้าเรียกว่าโรคไม่รู้จักสันโดษก็เลยต้องเอามาศึกษากันก่อนจะมาศึกษาว่าสันโดษคืออะไรเนี่ยให้มาสังเกตใจของเราเองก่อนนะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ไม่ได้ค่อยมีเขียนในตำรับตำรามากนักในท้องตลาดไม่ค่อยเจอเป็นพังเพียงบางเล่มก็วันนี้เป็นรวบรวมเอามาให้แล้วมาควักใจของเราดูกันก่อนที่ว่าควักใจที่จะอธิบายให้เนี่ยความจริงไม่ได้ควักมาเองเจอหรอกพระพุทธเจ้านะคือตามธรรมดานะคนทั่วไปไม่สามารถจะเห็นใจคนอื่นมีแต่พระพุทธเจ้านะเห็นใจคนอื่นชัดเชียวว่ามันมีอาการอย่างไรอย่างไรแล้วจับเอามาตีแผ่ให้เราดูเรามาดูกันซิว่าไอ้ความไม่สันโดษเอ็นโรคไม่รู้จักพอนี่ที่มันเกิดขึ้นกับใจคนเราเนี่ยมันมีอาการยังไงก็มีความจำเป็นบางครั้งจะต้องพูดคำศัพท์บางคำก็ต้องทนกันแล้วนะเพราะคิดว่ามันเป็นศัพท์วิชาการหนีไม่พ้นพระองค์บอกว่าอย่างนี้ใจของคนเราเนี่ยเริ่มต้นก่อนก็ใจคนดีๆทั่วๆไปเนี่ยเริ่มต้นก่อนถ้าเราพาใจออกมาดูได้แล้วก็ซึ่งจริงๆมันก็พามาดูไม่ได้หรอกถ้าสมมุติว่าพาแฉกันออกมาดูเลยแล้วก็เราจะพบว่าอย่างนี้มันมีความรู้สึกอันนึงเกิดขึ้นในใจคนคือว่าเมื่อไปเจออะไรและที่มันถูกใจเราแล้วก็เกิดความชอบใจนี่อาการแรกที่เกิดขึ้นในใจของคนเราก่อนคือว่าถ้าไปเจออะไรที่ถูกใจแล้วมันก็ชอบใจไอ้คำว่าชอบใจอันนี้ภาษาพระเนี่ยถ้าวันหลังไปเปิดพระไตรปิฎกเจอแล้วก็ไปเจออยู่คำเขาใช้คำว่าระตินะรอเรือต่อเต่าสระอิระติแปลว่าชอบใจซึ่งอันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นกิเลสเลยเราไปเจอเสื้อสวยๆเราชอบใจไปเจอแว่นสวยๆเราชอบใจเราไปเจอกับข้าวกับปลารสดีๆเราก็ชอบใจเราได้นั่งรถที่มันนุ่มๆนิ่มๆเร็วด้วยก็
เครื่องก็ไม่ดังแม้มันชอบใจไปนั่งในห้องแอร์แม้มันเย็นดีจังมันชอบใจไปเที่ยวทะเลมาบรรยากาศมันดีแม้มันชอบใจมันถูกใจเราก็เลยชอบใจอันนี้เป็นธรรมดาความชอบใจอันนี้ภาษาพระใช้คำว่าระติทีนี้ดูมันงอกปีกงอกหางนะคอยตะปบให้ดีตะปบไม่ดีจับไม่ดีเดี๋ยวตามไม่ทันพอถูกใจแล้วมันก็เลยชอบใจพอมันชอบใจเข้าอาการมันก็ดีกรีมันแก่ขึ้นมาอีกหน่อยมันชอบไปทำไมล่ะมันก็เลยอยากจะได้อยากจะได้ไปเจอแหวนสวยๆมันชอบใจแล้วก็มันอยากจะได้ไปเจอเสื้อผ้าสีมันถูกใจมันก็เลยนอกจากชอบไปแล้วมันแก่ๆขึ้นไปอีกหน่อยมันอยากได้ด้วยนะมันอยากจะได้รถมันอยากจะได้เรือมันอยากจะได้แว่นมันอยากจะได้เสื้อได้ผ้ามันอยากจะได้แฟนก็เรื่องของมันนี่ก็ธรรมดานะจากถูกใจแล้วมันก็ชอบใจจากชอบใจแล้วมันก็เลยอยากได้ดีกรีมันแก่ขึ้นมาอีกหน่อยคำว่าอยากได้คำนี้ถ้าว่าจริงๆแล้วมันตรงกับศัพท์ในภาษาบาลีว่าอย่าตกใจนะตรงกับภาษาพระภาษาดั้งเดิมมาอิจฉาจริงๆแล้วอิจฉาเนี่ยแปลว่าอยากได้แต่เดี๋ยวนี้เราใช้ศัพท์คำนี้ผิดไปอิจฉาของเราเดี๋ยวนี้คือมีอยากจะให้ใครได้ดีปายอย่างงอนถ้าไอ้เจ้าหนุ่มมาบอกสาวไปชอบใจไปรักสาวเขาฉันอิจฉาคุณจังนะแม่สาวคงตาเหลือกเอ๊ะมาอิจฉาฉันเรื่องอะไรเพราะว่าไอ้อิจฉาเดี๋ยวนี้เราใช้ผิดไปซะแล้วอิจฉาเดี๋ยวนี้เรามาแปลว่าไม่อยากให้ใครได้ดีแล้วว่าริษยาแต่จริงๆแล้วอิจฉาเนี่ยแปลว่าอยากได้อยากได้ดูดีกรีมันค่อยแก่แล้วนะทีแรกเห็นแล้วก็ถูกใจเพราะถูกใจก็ชักชอบพอชอบแล้วหนักเข้ามันก็เลยอยากได้อาการอย่างนี้เป็นธรรมดาจะเป็นพระจะเป็นสงฆ์จะเป็นเนนเป็นเทนเป็นชีเป็นชาวบ้านมีอาการถูกใจมีอาการชอบใจมีอาการอยากได้นี่ธรรมดาแต่คราวนี้คอยดูแล้วนะเขี้ยวชักงอกหางชักออกละคนบางคนในโลกพอถูกใจแล้วก็ชอบใจชอบใจแล้วอยากได้พออยากได้ครับมีบางคนในโลกเกิดมีอาการหนึ่งขึ้นมาว่าพออยากได้แล้วก็มันอยากได้ชนิดที่จดคำศัพท์ไปสักนิดนึงแล้วค่อยมันจะทำให้แยกออกในวันหลังเองใช้คำว่ามหิจฉาจากอิจฉาและกลายเป็นมหิจฉาคือมหาบวกกับอิจฉานะคืออยากได้มากเป็นพิเศษแต่เขาไม่ได้แปลว่าอยากได้มากเป็นที่พิเศษหรอกมันแปลว่าความมักมากความอยากใหญ่หรือความเห็นแก่ได้นะเห็นแก่ได้อยากจะได้มากมากเขาเลยเรียกว่าคนมากมากโดยทั่วไปเราอาจจะใช้อีกคำอยากได้เกินฐานะของตัวเองกินข้าวกับใครโถเอ้ยล้อมวงกินกันมีอยู่7-8คนกับข้าวก็มีอยู่3-4จานเฉลี่ยกันกินมันก็พอกินแต่ไอ้นี่มันมหิจฉามันอยากได้หรือมันเห็นแก่ได้มันเห็นแก่กินผัดตักกลับไม่เกรงใจใครละจ้วง 2-3 ทีหมดชาวบ้านกินแต่ข้าวเปล่ากันไปเถอะมหิจฉาเป็นร่วมหุ้นลงทุนอะไรกับใครแล้วก็เคยเห็นเด็กๆบางคนเป็นบ้างไหมสมมุติได้เป๊ปซี่มาขวดหนึ่ง
มาสองคนปันกันกินมันก็รินเชียวรินก่อนจะแบ่งครึ่งพอรินเสร็จแล้วมันไม่เท่ากันไอ้นี่มันมากไปกระดกใส่ปากกรุบก่อนเลยกินก่อนแล้วมาเทียบเอ๊ะไอ้นี่กับมากไปซะแล้วไอ้ที่กินมันน้อยไปหน่อยเอาไอ้นี่มากินอีกสักหน่อยแล้วมันจะได้เท่ากันถ้าเด็กขี้โกงมีอย่างนี้ก็เป็นมหิจฉาร่วมหุ้นลงทุนกับใครแล้วล่ะก็อีตอนร่วมทุนก็ห้วนร่วมทุนเนี่ยร่วมทุนลงหุ้นก็ร่วมเท่าๆกับเขาแหละแต่ถึงเวลาจะต้องมีการใช้จ่ายอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกสักหน่อยไม่ค่อยอยากจะควักแต่ว่าพอมีผลประโยชน์อะไรขึ้นมาสักนิดตะปบมับเลยคนพวกนี้มีอยู่ในโลกพระพุทธเจ้าเรียกอาการอย่างนี้ว่ามหิจฉานะภาษาไทยเราแปลว่าอยากได้เกินฐานะหรือมักมากหรือเห็นแก่ได้บางทีเขาก็เรียกว่างกนี่บาปเริ่มเกิดแล้วนะนี่บาปเริ่มเกิดแล้วแหละเป็นบาปทางใจแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงกับเสียศีลหลักถามว่าศีลขาดไม่นั่งกินข้าวด้วยกันแล้วมาคว้าเอาแต่กลับมาหมดเนี่ย